สวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้พบกับครูปาปริชาติแก้วม่วงอีกเช่นเคยเราจะศึกษากันในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมค่ะเช่นเคยนะคะหนังสือที่จะแนะนำมีทั้งหมด4เล่มนะคะ2ชุดด้วยกันชุดที่1จะเป็นสาระพระพุทธศาสนาเราจะศึกษากันในหน่วยที่7นะคะศาสนาต่างๆในประเทศไทยและเราศึกษาจบกันไปแล้วค่ะเราเข้ามาสู่เล่มนี้กันนะคะหนังสือเรียนฟรีเล่มนี้และแบบฝึกหัดเล่มนี้จะเป็นสาระเศรษฐศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ที่3การบริหารจัดการทรัพยากรหน่วยที่4ภาษีและการแข่งขันทางการค้าเข้าสู่สาระภูมิศาสตร์หน่วยที่3สิ่งแวดล้อมในชุมชนและหน่วยที่4เมืองและชนบทตอนนี้เรากำลังศึกษากันอยู่ที่หน่วยที่4นะคะเมืองและชนบทค่ะสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3สาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ที่4เมืองและชนบทเมืองและชนบทมาดูผังสาระการเรียนรู้กันนะคะเด็กๆจะได้ศึกษาเรื่องชุมชนเมืองและชุมชนชนบทค่ะหน่วยที่4นี้จะมี1ตัวชี้วัดนะคะก็คือนักเรียนสามารถอธิบายความแตกต่างของลักษณะเมืองและชนบทได้เรื่องความแตกต่างระหว่างชนบทและเมืองในภาพนี้เด็กๆเห็นอะไรบ้างเอ่ยเห็นป่าไม้ใช่ไหมคะลำธารตึกรถการจราจรที่หนาแน่นเด็กๆจำแนกออกได้ไหมอันไหนเป็นภาพเมืองอันไหนเป็นภาพชนบทเราไปศึกษากันก่อนนะคะชุมชนหมายถึงกลุ่มคนที่อาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มภายในชุมชนประกอบด้วยคนที่มาจากครอบครัวหลายๆครอบครัวโดยมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันค่ะกรุงเทพมหานครมีลักษณะเป็นชุมชนชนบทหรือชุมชนเมืองเพราะอะไรคำตอบก็คือเป็นชุมชนเมืองนะคะเพราะว่ามีอาคารบ้านเรือนที่หนาแน่นแสดงว่ามีประชากรอาศัยอยู่มากและมีถนนมากมายนะคะสามารถใช้เดินทางได้อย่างสะดวกค่ะชุมชนเมืองจัดว่าเป็นศูนย์กลางความเจริญและมีความเสื่อมรวมอยู่ด้วยคำว่าความเจริญตรงนี้นะคะลูกหมายถึงเทคโนโลยีแล้วก็การใช้ชีวิตที่สะดวกสบายนะคะส่วนคำว่าความเสื่อมตรงนี้นะคะความหมายก็คือความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมและจิตใจของผู้คนอาจจะเสื่อมถอยลงไปจากที่เคยเป็นคนมีเมตตานะคะแต่พอการมาอยู่ร่วมกันในสังคมที่ผู้คนอยู่กันเยอะมากขึ้นก็จะมีความแข่งขันมีความเห็นแก่ตัวกันมากขึ้นนะคะเมืองเป็นสถานที่ตั้งถิ่นฐานอันถาวรและหนาแน่นไปด้วยประชากรและเป็นที่รวมของผู้คนที่มีความแตกต่างทางด้านพื้นเพโดยชุมชนเมืองจัดอยู่ในเขตเมืองหรือเทศบาลค่ะอย่างในภาพนี้นะคะก็คือลักษณะของชุมชนเมืองสิ่งที่เราเห็นนะเห็นตึกไหมคะลูกตึกนี่คือที่อยู่อาศัยของผู้คนในชุมชนเมืองเหตุเพราะว่าประชากรมากแล้วที่พื้นที่น้อยนะคะก็เลยมีการสร้างที่อยู่อาศัยที่เป็นชั้นชั้นชั้นขึ้นมาหลายๆชั้นผู้คนมากก็มีการใช้ชีวิตแบบเร่งรีบนะคะแข่งขันกันนะเพื่อที่จะได้ไปทำงานให้ทันเวลาเพื่อที่จะได้ขึ้นรถจากที่เคยมีน้ำจิตน้ำใจมีเมตตากันอันนี้ก็ต้องรีบแล้วนะคะก็จะเห็นแก่ตัวกันมากขึ้นนะคะการจราจรก็ติดขัดสภาพแวดล้อมเป็นยังไงคะคราวนี้สภาพแวดล้อมก็เสื่อมโทรมค่ะเนื่องจากสภาพอากาศก็มีฝุ่นควันละอองของควันรถยนต์หนีเยอะมากเลยใช่ไหมคะชุมชนเมืองมีประชากรหนาแน่นมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากส่วนนี้จะเป็นสิ่งดีนะคะมีสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยแต่ว่าการที่มีผู้คนมากก็ย่อมจะต้องแข่งขันกันมากขึ้นเป็นศูนย์กลางของระบบต่างๆทุกด้านระบบด้านการคมนาคมขนส่งหรือว่าเดินทางไปต่างประเทศก็จะมีสถานทูตอยู่ที่ในชุมชนเมืองนะคะอันนี้ยกตัวอย่าง
นะใช้ชีวิตแบบเร่งรีบแล้วก็ทำงานในอาคารในสำนักงานนะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้ความสามารถเฉพาะบุคคลเช่นผู้ที่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ก็จะทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะมีความรู้ด้านการบริหารจัดการหรือการติดต่อสื่อสารก็เป็นเซลล์ค้าขายสินค้าอะไรให้บริษัทเข้าไปนะคะครอบครัวจะอยู่กันเป็นครอบครัวเดี่ยวค่ะคำว่าครอบครัวเดี่ยวก็ประกอบไปด้วยคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกนะคะอันนี้จะเป็นครอบครัวเดี่ยวอยู่ในอาคารหรือว่าสำนักงานอาจจะเป็นอาคารที่มีหลายๆชั้นนะคะเขาเรียกว่าคอนโดหรือตึกนะคะการอยู่ในสังคมเมืองในชุมชนเมืองก็จะมีข้อเสียอยู่เหมือนกันนะคะข้อเสียก็คือเกิดปัญหาการจราจรนะคะเด็กๆเห็นภาพนี้เนาะปัญหาการจราจรเนื่องจากว่าประชาชนมากก็มีการเดินทางมากเมื่อมีการเดินทางมากก็เกิดปัญหาการจราจรติดขัดปัญหามลพิษภายในเมืองไม่ว่าจะเป็นทางเรื่องของควันฝุ่นควันจากไอเสียรถยนต์จากโรงงานอุตสาหกรรมนะคะอันนี้ก็จะส่งผลให้เกิดมลพิษทางอากาศแล้วการที่ผู้คนมาอยู่กันมากขึ้นก็จะมีขยะนะคะการกำจัดขยะที่ไม่ถูกวิธีการเผาการทำลายนี่ก็จะทำให้เกิดมลพิษทางอากาศเหมือนกันค่ะประชาชนมาอยู่ในชุมชนเมืองเยอะมีความหนาแน่นมากก็จะใช้ชีวิตแบบเร่งรีบเวลาส่วนตัวก็มีน้อยค่ะเพราะว่าจะเอาเวลาส่วนใหญ่ไปใช้ในการเดินทางมากกว่านะคะอย่างเช่นช่วงเวลาเร่งด่วนในตอนที่จะเข้าไปทำงานนะคะใช้เวลาในการเดินทางมากกว่าใช้เวลาส่วนตัวเรามาทำกิจกรรมนะคะให้เขียนเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่แสดงถึงชุมชนเมืองนะคะไปข้อแรกค่ะผู้คนในชุมชนใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบมีการแข่งขันกันสูงใช่กิจกรรมใช่เหตุการณ์ในชุมชนเมืองไหมคะลูกใช่แล้วค่ะต่อไปข้อที่2การเดินทางมีทั้งการใช้รถไฟฟ้ารถประจำทางและรถยนต์ส่วนบุคคลอันนี้เป็นชุมชนเมืองหรือชนบทคะลูกชุมชนเมืองถูกต้องค่ะข้อที่3นะคะทำเกษตรกรรมเป็นหลักพืชที่สำคัญเช่นข้าวข้าวโพดมันสำปะหลังเป็นต้นอันนี้เป็นชุมชนชนบทนะคะต่อไปข้อที่4อยู่อาศัยร่วมกันในบ้านหลังเดียวทั้งปู่ย่าตายายพ่อแม่ลูกอันนี้จะเป็นครอบครัวขยายนะคะเป็นสังคมของชุมชนเมืองใช่หรือไม่ไม่ใช่นะคะต่อไปข้อต่อไปมีที่อยู่อาศัยหลากหลายรูปแบบทั้งบ้านเดี่ยวทั้งอาคารชุดทั้งตึกแถวเป็นชุมชนเมืองใช่ไหมเอ่ยใช่แล้วค่ะและข้อสุดท้ายประชากรในชุมชนมีไม่มากนักบ้านแต่ละหลังตั้งอยู่ห่างกันอันนี้ไม่ใช่ชุมชนเมืองแน่นอนค่ะต่อไปไปดูลักษณะชุมชนชนบทชุมชนชนบทมีลักษณะอย่างไรมาดูกันเลยค่ะชุมชนชนบทเป็นเขตพื้นที่ที่พ้นจากตัวเมืองออกไปหรืออาจจะเป็นพื้นที่ที่อยู่นอกเขตเทศบาลเป็นเขตที่มีความเจริญทางด้านวัตถุน้อยนะคะมีการรวมกลุ่มกันอย่างไม่เป็นทางการประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมประมงเลี้ยงสัตว์หน่วยงานทางสังคมของชุมชนชนบทหมายถึงหมู่บ้านซึ่งหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านอาจจะมีจำนวนประชากรประมาณ20ครัวเรือนถึง100ครัวเรือนก็ได้ดังภาพนี้นะคะการอยู่อาศัยกันก็กระจายไปตามพื้นที่ทำการเกษตรของตนเองอยู่อาศัยกันแบบห่างๆนะคะแต่ว่าในครอบครัวก็จะอยู่กันเป็นครอบครัวขยายมีทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณตาประมาณนี้นะคะและใช้ชีวิตแบบไม่เร่งรีบค่ะลูกเพราะว่าไม่ต้องไปแข่งขันขึ้นรถไปแข่งเวลาทำงานเพื่อจะไปสแกนนิ้วหรือสแกนบัตรเพื่อจะเข้างานนะคะก็คือเป็นเจ้าของที่นาของตนเองนะคะเวลาจะไปทำงานก็ไม่มีใครมาหักเงินเดือนใช่ไหมคะนะแล้วก็มีจิตเมตตานะคะมีการทำบุญทำทานกันได้สม่ำเสมอนะคะผู้คนในชุมชนมีการพึ่งพาอาศัยกันมีความสัมพันธ์ที่ผูกพันกันอย่างแนบแน่นนะคะและพึ่งพาอาศัยธรรมชาติเป็นหลักค่ะเช่นการทำนากันเพาะปลูกข้าวนะก็จะต้องใช้น้ำใช้ดินชุมชนชนบทมีประชากรเบาบางมีชีวิตผูกพันกับธรรมชาตินะคะอย่างเช่นการปลูกข้าวนี่ที่ครูปาได้บอกไปนะคะ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะเพาะปลูกนั่นเองการอยู่อาศัยอยู่ในบ้านเดี่ยวขนาดใหญ่นะคะอาจจะเป็นครอบครัวขยายนะคะมีคุณพ่อคุณแม่มีลูกๆและอาจจะมีคุณตาคุณยายหรือป้านะรวมไปอยู่ด้วยการอยู่รวมกันของครอบครัวก็จะเป็นครอบครัวขยายแต่ปัจจุบันส่วนใหญ่ก็เป็นครอบครัวเดี่ยวแล้วนะคะครอบครัวเดี่ยวก็คือมีแค่คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกๆในครอบครัวของตนเองอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของชุมชนชนบทนะคะมีการประกอบอาชีพทำการเกษตรเพาะปลูกในพื้นที่ของตนใช้ชีวิตแบบไม่เร่งรีบการจราจรเป็นไงคะลูกโอ้มีอยู่คันเดียวเลยนะคะไม่ต้องไปแข่งกับใครใช้ชีวิตกันแบบผูกพันกันค่ะมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะจิตใจอบอ้อมอารีและไม่ต้องเร่งรีบไปไม่ต้องไปแข่งขันกับใครนะคะนี่บ้านแต่ละหลังก็อยู่ตามพื้นที่ของตนเองอาจจะมีการอยู่อาศัยกันเป็นครอบครัวใหญ่นะคะมีคุณยายมีคุณพ่อคุณแม่นะคะตอนเช้าก็ทำบุญใส่บาตรนะคะคนในชุมชนก็มาช่วยกันทำบุญใส่บาตรพระก็เดินบิณฑบาตในแต่ละเช้ามาทำกิจกรรมนะคะเขียนเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่เป็นวิถีชีวิตของคนในอดีตหรือคนในชุมชนชนบทนะคะสร้างบ้านด้วยไม้ยกพื้นสูงใช่แล้วค่ะติดต่อสื่อสารโดยการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่อันนี้ไม่ใช่นะคะเดินทางด้วยเกวียนอันนี้ชนบทใช่แล้วค่ะสมัยก่อนด้วยนะคะในอดีตด้วยนะติดต่อสื่อสารโดยการเขียนจดหมายในอดีตนะคะประกอบอาชีพเกษตรกรรมอันนี้ก็จะเป็นในอดีตอาศัยอยู่บนตึกสูงอันนี้ไม่ใช่แล้วค่ะเรามาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสังคมเมืองกับสังคมชนบทกันนะคะในภาพนี้ก็จะเป็นสังคมเมืองนะคะส่วนภาพนี้ก็จะเป็นชนบทนะคะสังคมเมืองมีประชากรหนาแน่นสังคมชนบทมีประชากรเบาบางสังคมเมืองมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากนะคะส่วนสังคมชนบทมีการใช้ชีวิตแบบผูกพันกับธรรมชาติข้อที่3การประกอบอาชีพที่หลากหลายตามความสามารถของตนเองใช่ไหมคะส่วนสังคมชนบทประกอบอาชีพเกษตรกรรมค่ะสังคมเมืองเป็นครอบครัวเดี่ยวสังคมชนบทอยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่สังคมเมืองอาศัยหลากหลายรูปแบบการอยู่อาศัยนะคะหลากหลายรูปแบบทั้งบ้านเดียวทั้งอาคารชุดทั้งตึกแถวส่วนสังคมชนบทอาศัยอยู่ในบ้านเดี่ยวขนาดใหญ่ค่ะเรามาทำกิจกรรมร่วมกันค่ะให้นักเรียนพิจารณาข้อความในแต่ละข้อแล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องนะคะภาพนี้ก็จะเป็นอาคารบ้านเรือนที่หนาแน่นเด็กๆคิดว่าเป็นชุมชนเมืองหรือชุมชนชนบทคะง่ายนิดเดียวติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกชุมชนเมืองค่ะภาพต่อไปมีห้างสรรพสินค้ามากมายชุมชนเมืองหรือชนบทเอ่ยง่ายนิดเดียวค่ะชุมชนเมืองเก่งมากค่ะต่อไปทำกับข้าวแล้วนำไปแบ่งให้เพื่อนบ้านเด็กๆคิดว่าเป็นชุมชนเมืองหรือชุมชนชนบทคะชนบทนั่นเองสรุปนะคะชุมชนเมืองมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นและมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายค่ะเป็นศูนย์กลางในทุกๆด้านชุมชนชนบทจะมีประชากรอาศัยอยู่อย่างเบาบางคนในชุมชนมีความผูกพันกับธรรมชาติมากเลยนะคะนิยมประกอบอาชีพเกษตรกรรมค่ะเรียนกันจบแล้วคราวนี้เรามาทำแบบฝึกหัดกันนะคะหน้า138ที่คุณครูได้มอบหมายให้เด็กๆไปทำแบบฝึกหัดแบบทดสอบ10ข้อเมื่อคลิปที่แล้วนะคะก่อนที่จะทำแบบทดสอบเรามาสรุปความเข้าใจที่คงทนนะคะข้อความใดสรุปความรู้เรื่องเมืองและชนบทได้ถูกต้องข้อความแรกชุมชนเมืองและชุมชนชนบทมีความแตกต่างกันเพราะชุมชนชนบทมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากกว่าชุมชนเมืองข้อความข้างล่างบอกว่าชุมชนเมืองและชุมชนชนบทมีความแตกต่างกันเพราะชุมชนเมืองมีจำนวนประชากรหนาแน่นกว่าชุมชนชนบทข้อความที่ถูกต้องก็คือข้อความข้างล่างนั่นเองค่ะแบบทดสอบ10ข้อข้อที่1นะคะข้อใดเป็นลักษณะของชุมชนชนบท1. มีที่อยู่อาศัยเป็นตึกสูง 2. ประชากรหนาแน่น 3. การจราจรติดขัด 4. ผูกพันกับธรรมชาติเด็กๆคิดว่าข้อไหนคะลูกข้อที่4นั่นเองค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะถูกแล้วก็ใส่
คะแนนให้ตัวเองไปเลยนะคะจะใส่1คะแนนหรือจะติ๊กถูกก็ได้นะคะต่อไปข้อที่2ข้อใดเป็นสิ่งแวดล้อมในชุมชนชนบททั้งหมดนะคะทั้งหมด1ฟาร์มเลี้ยงสัตว์แหล่งการค้า2น้ำตกสัญญาณไฟจราจร3ห้างสรรพสินค้าทุ่งนา4ทุ่งนาฟาร์มเลี้ยงสัตว์อันที่ถูกต้องนะคะเป็นสิ่งแวดล้อมในชุมชนชนบททั้งหมดก็คือทุ่งนาและฟาร์มเลี้ยงสัตว์ค่ะอย่าลืมนะคะให้คะแนนตัวเองต่อไปข้อที่3ค่ะข้อใดเป็นความสัมพันธ์ของสมาชิกในชุมชนชนบท1ต่างคนต่างอยู่2พึ่งพาอาศัยกัน3เป็นครอบครัวเล็ก4สนิทสนมกันเฉพาะคนในบ้านคำตอบที่ถูกต้องของชุมชนชนบทก็คือพึ่งพาอาศัยกันนั่นเองค่ะต่อที่หน้า139ข้อที่4นะคะลักษณะของชุมชนเมืองตรงกับข้อใดลักษณะของชุมชนเมืองตรงกับข้อใด1อากาศบริสุทธิ์2มีประชากรเบาบาง3มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย4มีทรัพยากรป่าไม้มากคำตอบที่ตรงกับชุมชนเมืองก็คือมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยค่ะทั้งรถไฟฟ้าทั้งลิฟต์นะคะลิฟต์การใช้ชีวิตที่สะดวกรวดเร็วนะคะต่อไปข้อที่5ค่ะข้อใดเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาชุมชนแออัดชุมชนแออัดนะคะ1ประชากรเพิ่มขึ้น2ประชากรลดลง3มีการสร้างถนนมากขึ้น4มีการสร้างโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นชุมชนแออัดก็คือมีประชากรเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะใส่คะแนนให้ตัวเองด้วยต่อไปข้อที่6ค่ะชุมชนเมืองมีลักษณะอย่างไร1พื้นที่มากจำนวนประชากรน้อย2พื้นที่น้อยจำนวนประชากรน้อย3พื้นที่มากจำนวนประชากรมาก4พื้นที่น้อยจำนวนประชากรมากอันที่ถูกก็คือมีพื้นที่น้อยจำนวนประชากรมากถึงเราถึงได้เห็นการสร้างอาคารบ้านเรือนที่เป็นชั้นๆเป็นตึกนะคะต่อไปข้อที่7ค่ะข้อใดกล่าวถูกต้อง1คนในชุมชนชนบทมีการพึ่งพาอาศัยกันน้อยกว่าคนในชุมชนเมือง2คนในชุมชนเมืองผูกพันกับธรรมชาติมากกว่าคนในชนบท3คนในชุมชนชนบทเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มากกว่าคนในชุมชนเมือง4คนในชุมชนชนบทมีวิถีชีวิตที่เร่งรีบมากกว่าคนในชุมชนเมืองข้อที่ถูกต้องก็คือคนในชุมชนชนบทมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มากกว่าคนในชุมชนเมืองนะคะต่อไปข้อที่8ค่ะคนในชุมชนชนบทส่วนใหญ่ประกอบอาชีพใด1ค้าขาย2รับราชการ3นักธุรกิจ4เกษตรกรรมชุมชนชนบทประกอบอาชีพเกษตรกรรมนั่นเองค่ะอย่าลืมใส่คะแนนให้ตัวเองด้วยนะคะข้อที่9ข้อใดไม่ใช่ลักษณะการตั้งบ้านเรือนของชุมชนเมืองไม่ใช่นะคะ1ตั้งบ้านเรือนติดถนนเพื่อเดินทางได้สะดวก 2. กระจายไปตามพื้นที่เพาะปลูกของตนเอง 3. ตั้งบ้านเรือนตามแหล่งอุตสาหกรรม 4. อยู่อย่างหนาแน่นตามแหล่งการค้าคำตอบที่ถูกก็คือกระจายไปตามพื้นที่เพาะปลูกของตนเองนะคะเพราะอันนี้คือลักษณะการตั้งบ้านเรือนของชุมชนชนบทต่อไปข้อ10ข้อสุดท้ายนะคะนักเรียนมีวิธีพัฒนาชุมชนของตนเองอย่างไร1ทิ้งขยะลงในแม่น้ำ2ปลูกต้นไม้ในชุมชน3จัดงานเลี้ยงฉลองในชุมชน4ขีดเขียนตามที่สาธารณะง่ายนิดเดียวเลยนะคะข้อนี้ตอบก็คือปลูกต้นไม้ในชุมชนค่ะอย่าลืมใส่คะแนนให้ตัวเองนะคะจบครบ10ข้อจบบทนี้แล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมภาระงานที่คุณครูจะมอบหมายให้นะคะให้นักเรียนถ่ายรูปแบบฝึกหัดที่ทำเสร็จแล้วตั้งแต่หน้า134ถึง139นะคะซึ่งคุณครูได้พาทำแบบฝึกหัดในคลิปวันพฤหัสบดีที่3และวันจันทร์ที่7เดือนกุมภาพันธ์ปี2565แล้วนะคะเด็กๆทำเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งมาใน QR Code LINE ส่วนตัวครูเลยค่ะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะทำการเช็คให้นะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ